เราถึงบูมเมาท์เทนกันแล้วค่ะหนาวแล้วลมแรงมากคือเสื้อที่เราใส่มาขนาดแค่ว่า3ชั้นแล้วก็ยังไม่เท่าไหร่3ชั้นไม่ใช่หมูนะคะเสื้อนะคะก็ยังหนาวอยู่สวัสดีค่ะทุกคนก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆไปดูพระอาทิตย์ขึ้นแต่ด้วยที่ว่าฝนตกและฝนตกหนักมากก่อนหน้านี้เฮกก็เลยไม่ได้ออกบ้านตามที่เราตั้งใจไว้นะคะคือเราจะออกจากบ้านประมาณ 5:00 น.แต่ว่าด้วยฝนตกเราก็เลยหยุดแล้วก็นี่แหละตอนนี้เป็นเวลา 6:30 น. 6:00 น.นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆไปดูอย่างอื่นแทนแล้วกันเนาะพระอาทิตย์ตกเราคงไม่เห็นแล้วเราก็จะไปดูหมอกกันนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเห็นไหมเพราะวันนี้ฝนมันตกอ่ะเพราะฝนตกเฮก็ไม่ชัวร์แล้วก็ไปดูกันแล้วกันว่าจะเป็นยังไงสถานที่ที่เราจะไปในวันนี้ก็คือบูมเมาท์เทนนั่นเองนะคะทุกคนบูมเมาท์เทนเพราะว่าแค่ไปเห็นในโพสต์ของเพื่อนคนหนึ่งใน Facebook ก็เลยถือว่าเอ้ยเขาไปดูทะเลหมอกสวยมากก็เลยแบบอยากไปบ้างก็เลยได้ทักไปถามเขาเรียบร้อยนะขึ้น Facebook เขาให้แล้วนะจ๊ะนี่เลยก็ไปติดตามดูรูปเขาได้เพราะเขาถ่ายรูปมาสวยมากจนเราอยากไปนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงค่ะก็ก่อนที่เราจะไปนะคะเขาบอกกองทัพต้องเดินด้วยท้องเราจะไปซื้อของกินก่อนนะคะทุกคนนะคะนะคะเพราะว่าตื่นมาปุ๊บก็หิวปั๊บเลยไม่รู้เป็นโรคอะไรไม่รู้เป็นโรคอะไรเพราะว่าหิวตั้งแต่ตอนนอนแล้วล่ะค่ะหรือว่าหิวตลอดเวลาก็ไม่รู้เดี๋ยวเราไปซื้อของกินกันเนาะก็ตอนนี้ไม่มีใครเปิดแล้วค่ะมันยังเช้าอยู่ก็คงเป็นที่เดียวคือจังพูดเดี๋ยวแค่พาไปกันว่าเราจะไปซื้อข้าวกินที่ไหนนะคะเราก็จะมาฝากท้องไว้ใช่นี่นะคะแมคโดนัลด์เข้าไปกันเลยค่ะฝนก็ตกนะจ๊ะเข้าไปกันเลยเขาเปิดแล้วนี่เราไม่สั่งที่เคาน์เตอร์ก็ได้ที่นี่เขาจะมีตู้ให้เราสั่งได้นะคะแล้วก็เข้าไปกด start order แล้วก็เริ่มมีอะไรก็จะกดของก็จะขึ้นมาวันนี้แค่จะกินอันนี้แค่ชอบกินตอนเช้านะคะนี่สี่สิบสี่สิบอันนี้แค่ชอบกินที่นี่แล้วเขาก็มีเป็นเซตให้แค่เราจะสั่งเป็นเซตเลยว่าแค่เด็ดได้กาแฟด้วยนะคะก็จะมัวมากกินซอยครับบ้านแล้วจ้ะเราก็ได้ของกินมาแล้วนะจ๊ะทุกคนก็คือกองทัพของเราก็เดินได้แล้วค่ะเพราะว่ากองทัพเดินด้วยท้องก็ท้องอิ่มกองทัพก็เดินต่อนะคะก็วันนี้เราจะไปที่บูมเมาท์เทนกันนะคะเราจะไปดูทะเลหมอกซึ่งไม่รู้ว่าจะมีไหมเพราะว่าวัน 2-3 วันที่แล้วที่แค้นเห็นเพื่อนๆไปเห็นว่ารูปมันสวยดีก็เลยจะพาไปแต่ด้วยวันนี้เป็นวันหยุดแล้วแค่จะพาไปฝนตกก็เลยแบบว่าไม่รู้จะยังไงก็เลยแบบโอเคแต่ก็จะลองไปดูก่อนเนาะถ้าเห็นก็โอเคไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพามาดูอีกคลิปนี้ก็ถือว่าไปเที่ยวนะคะก็ไปกันเลยไปกันนี่เราก็ออกมากันแล้วนะคะทุกคนก็กำลังเดินทางเช้านี้คือไม่เคยออกจากบ้านเช้าๆแบบนี้ค่ะคือดีอะเพราะรถไม่ติดเลยเราก็รู้สึกดีมากแบบว่าเออมันโล่งแล้วก็แบบไม่เคยเห็นวิวอะไรเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นอ่ะคือตอนนี้พระอาทิตย์มันขึ้นไปแล้วเนาะเพราะเขาบอกว่าพระอาทิตย์ขึ้นตอน 7:00 น.เช้าก็เป็นวิวกำลังแสงสวยเลยแบบว่าเออบรรยากาศดีแล้วมีหมอกนิดๆคือหมอกหรือฝุ่นลดมา อันนี้ก็ไม่รู้นะก็สวยคือแบบไม่เคยตื่นละเช้ามาแล้วแบบอากาศสดชื่นแบบนี้คือเราได้อากาศสดชื่นมากอ่ะแบบว่าดีอ่ะถึงแบบว่าไปแล้วจะไม่เห็นตัวเองเนาะเราแบบว่าเหมือนได้อากาศบริสุทธิ์เนาะก็วันนี้รถไม่ติดเลยเราคิดว่าเราก็จะถึงไม่น่าจะเร็วกว่าปกติเนาะปกติแล้วเนาะก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงเราจะเจอหมอกไหมหรือเราไม่เจอหรือเราจะไปเจออะไรก็มาดูกันนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากรู้ประวัติบูมเมาท์เทนคลิปนี้มีบอกนะคะใครมาที่นานแล้วไม่เคยรู้ว่าบูมเมาท์เทนทำไมชื่อว่าบูมเมาท์เทนหรืออะไรอย่างนี้นะคะคลิปนี้มีบอกนะคะแค่ก็ไม่เคยรู้แต่วันนี้แหละเราจะรู้กันThank you.
ใส่มาขนาดแค่ว่า3ชั้นแล้วก็ยังไม่เท่าไหร่3ชั้นไม่ใช่หมูนะคะเสื้อนะคะก็ยังหนาวอยู่ มาแล้วนะคะรู้สึกประทับใจมากบรรยากาศเคลียร์ทุกอย่างหมอกก็ไม่มีค่ะประมาณ90นาทีนะคะขึ้นป่ามาตามถนนพารามาต้าโรดแล้วก็ขึ้นเอ็นโฟมานะคะใช้เวลา90นาทีส่วนรถไฟ2ชั่วโมงนะคะแล้วก็จะมารถเช่าอื่นอีกก็ได้นะคะเดินทางสะดวกสบายง่ายแล้วก็มีร้านอาหารนะคะมาไม่ต้องกังวลเลยคือสามารถทานได้แต่เป็นสไตล์แบบฝรั่งเนาะไม่ได้มีแบบไทยๆใครอยากห่อเลยเมื่อกี้นี้ก็ห่อมาเนาะไทยๆก็ก็แนะนำว่าออกมาแต่เช้านิดนึงนะคะจากหาวันนี้เพราะว่าวันนี้แคทตั้งใจมาฝนมันตกนะคะฝนมันตกเราก็เกิด2จิต2ใจไม่รู้ว่าจะมาดีไม่มาดีมาดีไม่มาดีเราก็เลยกลายเป็นว่าช้าเพราะจริงๆเราจะพามาดูพาชิ้นขึ้นแต่คงไม่ทันเพราะฝนตกแต่ก็มาแล้วก็ยังโชคดีที่เราเจอแบบว่าหมอกอยู่นะคะก็เดี๋ยวแค่จะพาเดินลงดูรอบๆเนาะแล้วก็ดูชมทะเลหมอกอะไรถ่ายรูปเสร็จแล้วเราก็จะกลับบ้านกันนะคะคนก็วันนี้ถือว่าโชคดีคือคนไม่ค่อยเยอะนะคะคนก็มีประมาณนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ยังมีวิวแต่ว่ามีพื้นที่ให้เราได้อัดคลิปถ่ายรูปทำนู่นทำนี่ได้สบายนะคะก็โชคดีของเรามากเลยเดี๋ยวเราไปเดินดูแล้วก็การว่าเป็นยังไงช่วงนี้เขาจะปรับปรุงเยอะนิดนึงเนาะทุกคนถ้าใครมาจะเห็นปรับปรุงแบบนี้เมื่อก่อนจะไม่มีนะคะแต่ตอนนี้เขาก็มีแผนปรับปรุงนู่นนี่นั่นจะทำเป็นสกายวอล์กสกายวอล์กทำนู่นทำนี่ให้เราคือถ้าใครมาเที่ยวตอนที่เขาเสร็จอาจจะเห็นอะไรดีๆเยอะแยะมากมายนะคะมีให้เราเดินเล่นให้จุดชมวิวที่เยอะกว่านี้แต่ตอนนี้ก็จะเห็นการก่อสร้างคือเขากำลังทำอะไรเยอะแยะเนาะก็เดี๋ยวเราไปเดินดูข้างล่างกันเนาะว่ามีอะไรบ้างตอนนี้ลมแรงมากเย็นมือมากเลยค่ะทุกคนไปกันค่ะบูมเมาเทนนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแกรนด์ดีไวดิ้งนะคะก็มีต้นที่ปกคลุมต้นไม้ที่ปกคลุมบูมเมาเทนอยู่ก็คือต้นกรัมทีนะคะต้นกรัมทีที่จะเป็นต้นไม้ตระกูลพวกยูคาลิปตัสนะคะก็จะปกคลุมไว้เนาะตรงเทือกเขานี้ตรงพอมีแสงสีฟ้านะคะกระทบกับพวกฝุ่นพวกไอน้ำแล้วก็สารระเหยที่มาจากต้นกรัมทีพวกนี้ก็จะทำให้เป็นสีเขียวเข้มถ้าเรามองแต่ไกลๆนะคะก็จะเห็นเป็นสีน้ำเงินนั่นแหละเป็นที่มาของที่เราเรียกว่าบูมเมาท์เทนนั่นเองนะคะในส่วนนี้นะคะบูมเมาท์เทนนี้จะมีอายุมากกว่าแกรนด์แคนยอนของอเมริกาถึง10เท่าเลยนะคะแล้วก็หินที่อยู่ใต้ต้นใต้ภูเขานี้มีอายุมากกว่า470ล้านปีนะคะบูมเมาท์เทนถูกค้นพบในปี2013นะคะโดยคุณเกรกอรี่เบิร์กแลนด์วิลเลียมโรซันแล้วก็วิลเลียมชาลีเวนเวิร์ดนะคะนี่ก็เป็นที่มาของบูมเมาท์เทนเนาะถ้าใครมาเที่ยวแล้วอยากรู้ว่าทำไมถึงเรียกว่าบูมเมาท์เทนวันนี้เราก็รู้กันแล้วเนาะตอนแรกใจตุ้ม
ต่อมต่อมลุ้นแล้วลุ้นอีกนะคะว่ามาจะมีไหมนะฝนก็ตกอะไรเยอะแยะมากมายนะคะแต่ก็มาแล้วก็มีนะคะถึงไม่มากแต่ก็มีเนาะก็คุ้มเข้ามาแล้วก็สวยถึงไม่มีหมอกแค่ว่าบูมเมาเทนยังไงก็สวยอะค่ะคือมากี่รอบกี่รอบก็จะประมาณนี้ยกเว้นช่วงไฟไหม้เนาะควันฟุ้งกระจุยกระจายนะคะตอนนี้อากาศแบบว่าดีมากคือเย็นนะแต่แบบรู้สึกนั่งแล้วแบบมันได้อากาศบริสุทธิ์อะไรอย่างนี้นะคะก็หลังจากนี้แคทจะพาทุกคนไปดูหมู่บ้านโดยรอบๆนี้เนาะว่าเขาอยู่กันยังไงเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแล้วบ้านเขาเป็นยังไงบ้านเมืองเขาเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราก็จะแวะทานอาหารเชียงที่นี่กันเลยก่อนกลับเข้าซิดนีย์นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยไปกันชื่อว่าคาทุมบ้าทาวน์นะคะเฮกก็นี่จอดรถกันที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเดินดูเมืองนะคะว่าบ้านเมืองเขาเป็นยังไงเดี๋ยวแคทจะพาเพื่อนๆไปดูชมวิวแถวๆนี้กันไปกันข้าเมืองก็ประมาณนี้เนาะเป็นเมืองเล็กๆนะคะเมืองไม่ได้ใหญ่มากนะคะเป็นเมืองแบบว่าคือวิวสวยอะคือแบบว่าเป็นบ้านหลังเล็กๆอะไรอย่างงี้นะคะตะมุตะมีอยู่อย่างงี้นะคะก็เขาจะมีโซนพวกขายอาหารอะไรอย่างนี้ให้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินหาของกินกันว่ามีร้านไหนเปิดแล้วเนาะใจแล้วนะคะเราจะไปอีกเมืองนึงเนาะก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศเมืองโดยรอบๆกันนะคะที่มาเที่ยวบูมเมาเทนก็อย่าลืมแวะนะคะมาถ่ายรูปมานั่งคาเฟ่เล็กๆน่ารักนะคะมีที่ให้ถ่ายรูปมากมายเลยเก็บรูปไว้เป็นแบบว่าเมมโมรี่ของเราเนาะถ้าใครชอบรายการพาเที่ยวของแคทก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แคทด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากให้เราพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะอย่าลืมเม้นมาใต้คลิปนี้เนาะเดี๋ยวแคทจะถ้ามีโอกาสแคทก็จะพาทุกคนไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวในที่เพื่อนอยากไปนะคะว่ารีวิวให้ก่อนว่าเป็นยังไงบ้างเนาะก็ติชมได้นะคะว่าขาดข้อมูลอะไรไปอยากให้แคทเพิ่มเติมข้อมูลแบบไหนก็ติชมแคทเข้ามาได้นะคะและสุดท้ายก่อนอื่นเลยก่อนจะไปอย่าลืมกด Subscribe ให้แคทนะคะเป็นกำลังใจให้แคทแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนติ๊งติ๊งติ๊งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของแคทเนาะสำหรับวันนี้แคทก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะทุกคนก็ขอบคุณมากเลยลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ